วันหยุดยาว3วันที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นภาพที่ประสบนิกรชาวไทยจากทุกสารทิศนะครับเดินทางแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายคนมากันตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำนะครับก็มารอเข้าคิวกันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาสาธารณสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับวันเสาร์เองก็มีการจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยนะครับค่ะคนมากันเป็นหลักแสนเลยนะคะมาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าหลายคนเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดก็ยอมมาค้างคืนที่นี่นะคะเป็นภาพที่น่าประทับใจค่ะนอกจากนี้ก็จะมีประกาศจากสำนักพระราชวังด้วยนะคะเรื่องของการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก็จะเปิดให้เข้าไปถวายสักการะอีก1วันในวันที่28ตุลาคมค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงช่วงเวลาตอนเย็น4โมงครึ่งหลังจากนั้น29ตุลาคมคุณอัชวินคะจะเป็นการเปิดให้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมมรกตนะคะที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยค่ะกับส่วนเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับเวลา 19:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระพิธีธรรม8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารจากนั้นเวลา 21:00 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์มาบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ตลอดทั้งวันค่ะมีผู้นำบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นได้ลงนามถวายความอาลัยณศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องมีทั้งนายคริสโตเฟอร์เจโลอีแอกอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลนายโทนี่ตันเคงยำประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์และเมริตันภริยารวมถึงนายกรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายทองลุนศรีสุลิศที่มาพร้อมกับภริยานางนาลีศรีสุลิศค่ะยังมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นนายลีซุงโฮประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีนางลอเรนซ์เมลลันรักษาการผู้แทนภูมิภาคสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นได้ว่าเดินทางหลั่งไหลมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะ